สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักต้นไม้สตอรี่ค่ะคลิปนี้ปณิสนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับต้นไม้ที่ปณิสได้ทำการปลูกไว้และเอาบางส่วนไปขยายพันธุ์ด้วยค่ะติดตามรับชมค่ะนี่เป็นต้นคริสต์มาสแคคตัสหรือคนไทยเราจะเรียกว่าโบตันแคระนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมียอดอ่อนมีใบอ่อนผลิขึ้นมานั่นก็คือปณิสได้ตัดเอาปล้องของเขาเนี่ยไปปักช้ำนะคะเพื่อนๆเนี่ยตัดเอาปล้องแบบนี้นะคะเนี่ยตัดเอาปล้องแบบนี้เดี๋ยวปณิสจะเอามาให้ดูค่ะว่าเป็นอย่างไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้นแม่ต้นนี้ก็จะผลิใบสวยใบใหม่แล้วนะคะไปดูเกี่ยวกับต้นเล็กที่ปณิสช้ำค่ะเพื่อนๆเป็นต้นเล็กๆที่ปณิสช้ำลงกระถางใหม่นะคะโดยใช้แค่ใบปล้องเดียวในแต่ละต้นอันนี้ปณิสสามารถที่จะช้ำมาได้ถึง3ต้นด้วยกันค่ะเพื่อนๆและไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะค่ะตามมาดูและนี่ผลิใบใหม่ผลิยอดใหม่เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าน่ารักขนาดไหนคะคนรักต้นไม้จะชอบนะคะนี่ค่ะเยอะไหมล่ะคะเพียงแค่เอาใบมาปักช้ำแค่นั้นเองค่ะอันนี้จะเจริญเติบโตช้าหน่อยนะคะเพราะว่าปณิสเอาไปใส่กระถางเล็กๆค่ะมันอาจจะไม่ชอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกระถางเล็กๆบ้างค่ะทำลงกระถางเล็กๆแบบเนี้ยมันเจริญเติบโตไม่เท่ากับเพื่อนเขาอะนะคะคงจะไม่ชอบกระถางเล็กเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เล็กๆเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆค่ะเพียงต้นแม่แค่ต้นเดียวปณิสขยายพันธุ์ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกน่าจะ2กระถางนะคะกระถางใหญ่1กระถางแล้วก็กระถางเล็กอีก1กระถางด้วยค่ะเอาไว้คลิปหน้าปณิสมาอัปเดตเกี่ยวกับการปลูกลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับดูรากของต้นเล็กๆว่าจะสวยงามเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพร้อมกับสั่นกระดิ่งตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากปณิสค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ